แม่แม่ไม่ยอมกินยาเลยผมจำได้นะแม่ตอนเด็กๆตอนที่ผมไปข้างนอกแล้วกลับบ้านดึกเนี่ยแม่เคยโกรธแล้วก็เอาแต่นั่งถักผ้าแบบนี้เลยอบอกผมมาเถอะแม่ทำไมล่ะ แม่ไม่สบายใจอะไรแม่บอกผมมาสิแม่ทำผิดตรงไหนเหรอแม่ให้ทุกอย่างที่ทำได้แต่ว่าถึงอย่างนั้นกุฎด,ดานกุฎด,ดานก็ยังไปไม่คิดถึงครอบครัวของเราเลยแม่กินยาก่อนนะเรื่องนี้มันไม่สำคัญหรอกเอานี่นะแม่กินยาก่อนนะ แม่กินก่อนสิแม่ไม่ยอมกินเพราะว่ากดดันใช่ไหมโอเคผมมีเวลา20นาทีเพราะแม่ต้องกินยาภายใน20นาทีนี้ผมจะไปตามกดดานมาไม่ได้นะลูกห้ามไปไหนทั้งนั้น กุดดานจะกลับมาตอนไหนเธอก็จะกลับมาเองแหละแล้วยาล่ะแม่แม่เอาจะกินยาแต่ว่ามีเงื่อนไขหนึง่งห้ามใครพยายามตามกุดดานกลับมาแม่ข็อยากจะรู้ว่ากุดดานใช้เวลาหนานแค่ไหนความรักที่แม่ให้มันไม่มีค่าความรักของแม่ที่ให้กุดดานไป ถ้าหากว่ากุดดานไม่กลับมาก็แสดงว่าแม่นี่ยก็ทำด,ดีเกินไปเท่านั้นแม่ผมจะบอกแม่อย่างไงดีว่าแววตาของกุดดานมันคืออีกอย่างหนึง่งคือไม่อยากไปว้าว ที่ธุรคาหอมหวนมากเลยนะอาหารดีๆเยอะแบบนี้เนี่ยแต่ฉันน่ะแทบไม่ได้กินเลยเพราะพอ่อกุดดานคนเดียวอ่ะใช่แล้วแต่เราไล่กุดดานออกจากบ้านได้นะเราเนี่ะมาฉลองกันดีกว่าพวกเธอสองคนเป็นบ้าหรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยฮะเธอคิดเหรอว่าพวกเราเน่ยจะฉลองกันแค่นี้ฉันไม่ได้เป็นคนไล่กุดดานออกไปแต่ว่ากุดดานตัดสินใจออกจากบ้านหลังนี้เอง แล้วเรื่องของเคก้กน,นะพ่อที่รักของกุฎดานเขาก็ทำเค้กของฉันพังมันก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรเลยจบแล้วก็จบกันในทุกๆวันคริสต์มาสเนี่ยเราจะกินอาหารด้วยกันปีนี้เองก็เช่นกันนะและฉันจะรับหน้าที่ในการดูแลบ้านนี้และฉันจะทำหน้าที่นี้ให้อย่างดีที่สุดเลยล่ะฉันน่ะจะทำหน้าที่นี้ให้เต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ช่วยฉันหน่อยนะ ฉันตั้งใจว่าจะเรียกทุกคนมานะ่ะมารับประทานอาหารด้วยกันอยากกินก่อนล่ะอยู่ๆเป็นอะไรไปอีกนั่นนะ่ะพอได้กุญแจบ,บ้านไปคุมก็หาว่าเราน่ะไม่มีข้าวไปอีกเอาแต่ใช้เอาแต่ใช้เอาแต่ใช้แ,ใชแ,ใชแบบนี้นะ่ะใหญ่นี่เนี่ยไม่ให้ข้าเราเลยนะใช่แล้วฉันว่านะถ้ากุดาน่ะไปบ้านนี้แล้วก็เราสบายดีแน่แต่ไม่เลยเอาแต่สั่งงานเรานะ่ะสั่งนั่นสั่งนี่น่นนะม,ม,มันแย่จริงๆเลยทนไม่ได้นะไม่ได้นะ เราต้องทนไปก่อนเยากค่ะมานี่สิไม่ <คะ S 1> ไม่อยากจะกินหรอกออธุรค,ค่ะโทรคุณย่าคะนี่มันไม่ถูกต้องเลยนะคะคุณย่าจําได้ไหมว่าตอนที่หนูแต่งงานเข้ามาใหม่ๆเนี่ยหนูก็ไม่อยากอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่คุณย่าบอกหนูว่าที่นี่น่ะคือครอบครัวของหนูเราต้องเฉลิมฉลองด้วยกันหนูจะให้คุณย่านะ่ะพลาดงานนี้ได้ยังไงกันล่ะคะ ฟังนะคะคุณยา่ทาทั้งครอบครัวน่ะอยากจะอยู่พร้อมหน้ากันถ้าหากว่าเราเนี่ยเลือกตามความต้องการของตัวเองเป็นหลักก่อนแล้วก็เราก็ไม่ต่างจากกุดดาเลยนะคะใช่ไหมคะมาเถอะค่ะคุณยา่ามาทานอาหารกับเรานะคะธุรขาผู้ถูกนะแม่ แม่บอกไม่ให้ผมไปตามกุดดานกลับมางั้นแม่ก็กินอาหารเถอะแม่กินอาหารได้แล้วนะแม่รู้จักกุดดานดีกว่าเราไม่แน่นะกุดดานอาจจะกลับมาสร้างเรื่องในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็ได้ใครจะรู้เล่าเ <c oughs> ยาน็นน่านังโง่เอาแต่ใจตัวเอง แต่ว่ายหญนั่นน่ะเคารพแม่มากผมเชื่อว่ากุดดานมีเหตุผลที่ต้องออกไปแบบนั้นถ้าหากว่ากุดดานกลับมาแล้วก็ผมคิดว่ากุดดานจะต้องโวยวายที่แม่ไม่ยอมกินข้าวจริงไหมแม่คิดว่าผมพูดถูกไหมล่ะเธอต้องโวยวายแนะ่นี่พูดถึงฉันกันอยู่เหรอ คิดถึงฉันใช่ไหมล่ะฉันรู้นะโอ้กดดอนโอ้คุณย่าคะ <c oughs> หนูกลับมาแล้วนะคะ <c oughs> สบายดีไหมคะคุณย่าสบายดี นี่นะ่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่หนูเห็นด้วยกับลุงนะ่ะไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงก็ตามแต่ว่าเรานะ่ะอย่าอดอาหารเลยนะคะใช่ไหมคุณย่าคะถ้าคุณย่าไม่ยอมทานข้าวแล้วก็เราน่ะก็ฉลองเทศกาลไม่ได้อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ลืมมันไปค่ะตกลงไหมคะคุณยา่าครอบครัวนะ่ะก็อยู่พร้อมหน้าแล้วเรามาทานข้าวกันดีกว่านะคะ คุณย่าคะรู้ไหมว่าหนูเป็นห่วงคุณย่ามากเลยนะทำไมคุณย่าถึงไม่ยอมกินยาให้ตรงเวลาล่ะคะฮะอ,อ,อ,อันนี้แล้วลุงล่ะลุงน่ะก็เริ่มรู้สึกจะดีขึ้นมานะเริ่มเข้าใจฉันมากขึ้นแล้วล่ะสิใช่หรือเปล่า คิดว่าอะไรล่ะคิดว่าฉันกลับไปที่บ้านฉันอย่างนั้นเหรอกลับไปตลอดการอย่างนั้นน่ะเหรอไม่มีทางหรอกจะบอกให้หลังจากที่ฉันแต่งงานเนี่ยบ้านสามีก็ต้องเป็นบ้านหลักของฉันสิถึงจะถูกต้องและเอาจริงๆนะคะคุณย่าหนูนะ่ะคิดถึงคุณย่ากับทุกคนมากเลยนะคะคุณย่าและเธอนะ่ะคิชอเธอเล่นโทรหาฉันนะถึงสองครั้งในสี่ชั่วโมงเลยทั้งที่ฉันก็บอกว่าฉันโอเคโอเคไม่เห็นต้องเป็นห่วงฉันเลยนะ ไหนบอกหนูมาสิคะคุณย่าว่าหนูนะ่ะจะทิ้งทุกคนไปได้ยังไงล่ะคะในเมื่อหนูก็รักคุณย่าขนาดนี้นะ่ะและก็รักทุกคนด้วยสถานการณ์น่ะมันเคร่งเครียดขนาดนั้นนะ่ะหนูเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงนะคะหนูไม่รู้จริงๆเลยนะ่ะหนูก็เลยกลับไปกับพ่อแม่ก่อนนะคะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็อธิบายเหตุผลให้กับทุกคนฟังพอหนูอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจแล้วเนี่ยหนูก็เลยกลับมาที่นี่แล้วก็มาใช้ชีวิตตามปกติแล้วหนูก็กลับมาฉลองกับทุกคน หนูทำผิดอะไรอย่างนั้นหรอก็ไม่นี่แต่ว่าหนูนะ่ะแอบโกรธคุณย่านะคะรู้ไหมคะว่าทำไมนะ่ะ<อ>เพราะว่า<อ>คุณย่านะ่ะไม่ยอมเชื่อใจหนูไงไม่ใช่อย่ารู้ว่าหนูไม่มีทางทำผิดแต่่าแค่สับสนแค่นั้นเองนะ่ะในอักชัดลูกพุดถูกเกี่ยวกับกฎดานนะ อักชัดเขาพูดถูกนะดูสิกุดดานเธอกลับมาแล้วทำแบบนี้ได้ยังไงกันน่ะคุณย่าคะที่นี่บ้านเรานะคะไม่ใช่ที่พักพิงเอื้ออาทรที่คนนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะไปก็ไปแบบนี้ ครอบครัวของยายนี่เนี่ยม่ยามเราชัดๆทำให้เราเสียชื่อเสียงแบบนั้นน่ะแล้วเธอว่าอะไรนะเธอกลับไปหาครอบครัวอธิบายเหตุผลให้เขาเข้าใจงั้นเหรอใช่งั้นบอกเรามาสิว่าเธออธิบายอะไรกับพวกเขาเนี่ยบอกมาสิ อ,อ,อใช่ฉันอธิบายทุกคนน่ะเขาเข้าใจแล้วทีนี้ทุกคนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาที่นี่เพื่อขอโทษทุกคนด้วยอะไรนะขอโทษเหรออะไรนะว่าไงนะพวกนั้นอยากขอโทษทุกคนอ,อยากจะมาที่นี่เพื่อขอโทษที่ได้ทำไม่ดีลงไปอย่างนั้นละ่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นละ่ะ ออใช่ทุกคนน่อยากจะขอโทษทั้งครอบครัวเลยนะครอบครัวเธอตั้งหากที่ต้องอับอายทำไมอยากขอโทษเราละ่ะทำไม<ะ>พ่อเธอจากไป<อ>แล้วบอกว่าจะไม่มีทางให้เธอกลับมาที่นี่อีกไม่ว่าอย่างไงก็ตามอยู่ๆเขาเกิดเปลี่ยนใจภายในสีชั่วโมงงั้นเหรอไม่มีทางกดดันถ้ามันจริงแล้วก็ฉันคงคิดว่าเธอน่าจะไปพูดอะไรกับทุกคนมากกว่าอตอบฉันมาสิกุดดานตอบฉันมา ว่าเธอไปพูดอะไรุ<อ>ดนาะฉันถามเธออยู่นะเธอไปพูดอะไรกับพวกเขาตอบฉันมาสิตอบมาก็ได้ฉันบอกก็ได้ ออฉันบอกทุกคนว่าลุงเนะี่ยไม่มีทางทำร้ายคนในบ้านของฉันได้ลงหรอกนะาแม่ฉันน่ยบอกว่าใช่ลุงนะ่ะอาจจะชอบทำหน้าบึง้งหัวรุนแรงแต่ว่าลุงเนี่ยไม่มีทางที่จะทำอะไรแบบนั้นได้ลงคอหรอกนะาตอนแรกเนี่ยฉันก็โกรธนะฉันรู้สึกว่าทุกอย่างนะ่ะมันเกินไปแต่ว่าคิดอีกทีหนึ่ง มันไม่น่าที่จะเป็นแบบนั้นได้เลยนี่นาฉันก็เลยทาให้พวกเขารู้ว่าทุกอย่างน่ะมันเข้าใจผิดกันแล้วก็บอกไปว่าพวกเขาเองก็ผิดเหมือนกันนะการขอโทษคนน่ะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อยและพ่อฉันก็บอกว่าใช่แล้วจ้ะลูกจ๋าพ่อไม่ว่าอะไรหรอกนะที่จะขอโทษกับทุกคนน่ะพ่อว่าเราควรจะไปขอโทษทุกคนพวกหล่อสะภ้ายน่ะขี้โมโหอเอามาก,มาก เอาแต่ใช้อารมณ์แล้วก็ไม่เคยมีเหตุผลแต่ว่าพ่อว่านะเราไม่ควรทาลายความสัมพันธ์ของสองครอบครัวนะลูกใช่ไหมละ่ะลูกการขอโทษนะ่ะไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ว่ากลับกันเนี่ยการขอโทษคือนิสัยของคนใจดีที่เขาทํากันต่างหากละ่ะลูกพวกเขาคือญาติของเรานะเราก็ต้องให้โอกาสพวกเขาใช่ไหมทีนี้เข้าใจหรือ,อยังละ่ะลุงโอเคฉันเข้าใจแล้วเอาเนี่ฟังนะ ย่าได้หนูกลับมาแล้วทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นเรามากินอาหารกันเถอะได้เลยค่ะคุณย่าเวลาหนูเครียดเนี่ยหนูจะหิวมากเลยหนูไปกินข้าวก่อนนะออได้มามา,มา,ม,ามากินข้าวกันนะทุกคนนะไปกันนะเถอะเ๋ยวกว<อ>มีอะไรเครียดเรื่องอ,อะไรเธอกลับมาแล้ว ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วพ่อแม่เธอก็พร้อมที่จะขอโทษนี่นนะแล้วเครียดอะไรของเธอก็ใช่แล้วเธอยังเป็นห่วงเรื่องอะไรอีกล่ะบอกฉันมาน,น,นี่ลุงก็รู้จักฉันดีไม่ใช่เหรอฉันะก็เป็นพวกขี้กังวลไปงั้นแหละฉันหิวจริงๆนะเอาไว้คุยทีหลังได้หรือเปล่าล่ะว้าวตั้งจานชามให้ฉันพร้อมเลย หรือคะอย่าวางใจเยนี่นะเย็นนี่กลับมาทำลายแผนของเราเสมอเลยนะดูนั่นสิทําเป็นกินอาหารแสนอร่อยนะดูสิน่าไม่อายจริงๆเลยอ่ะกลับมาแบบหน้นดานด้านด้วยนะแบบเนี้ยนี่จำเอาไว้เลยนะเราเนี่ยไม่มีทางกำจัดยินนี่ได้ตลอดชีวิตแน่เลยนะฉันจะทำให้กุดดาน ใส่หัวไปจากบ้านนี้ตลอดการพ่อแม่ของมันกำลังจะมาที่นี่ก็มาสิฉันจะทำให้พวกมันขอโทษพวกเราในแบบที่ขายหนะ้าจนไม่กล้าทำอะไรผิดอีกเลยเอานี่ลูกกลับไปทำไมกันเนี่ยฮะแม่บอกแล้วไงว่าอย่าไปนะ นี่ลูกขอใครหรือเปล่าก่อนที่จะไปแต่พ่ออยู่หรือเปล่าคะแม่หนูอยากคุยกับพ่อนะเขาชอยยาเอามานี่มามาเอามานี่มันใช่นี่คุยเลยมาแม่คะหนูขอโทษนะคะแม่แต่ว่าขอโทษเหรอบ้านหลังนั้นอยากจะขอโทษเราหรอบอกมาสิ<อ>พูดมาสิใช่ค่ะแม่ทำไมจะไม่ขอโทษล่ะคะพวกเขาในยอมขอโทษพวกเราทุกคนเลยคะ่ะ แม่คะถ้าหนูกโกรธเนี่ยหนูจะไม่ยอมให้ใครลอยนวลไปได้หรอกคะ่ะเชื่อหนูเถอะค่ะแม่นี่ถ้าพวกเขาอยากขอโทษก่ดีแต่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงพ่อยังไม่เห็นทางเลยโถ่พ่อคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเชื่อหนูสิคะพ่อหนูจัดการได้แต่ว่ากุฎด,ดานนีเงียบไปก่อนเลยเอาละ่ะลูกพูดตามใจแม่แล้วละกุดดาน พวกสะพ้ายสามคนน่ะมันเยอหยิ่งมากเลยนะให้พวกมันมาขอโทษแม่แม่จะได้ซ้ำเติมให้สะใจแม่ไปเลยงั้นก็ดีเราจะไปที่นั่นล่ะอ,อจะมาที่นี่ <com> <com> จะมาที่นี่ตอนนี้เหรอเฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเข้าใจผิดแล้วนี่มันเรื่องสวยแห่งปีเลยโอ้พระเจ้าเฮ <com> <com> ยเดี๋ยวก่อนนะ แสดงว่าบ้านของเราจะมาที่นี่เพื่อมารับคำขอโทษและบ้านจินดาก็รอฟังคำขอโทษเช่นกันแล้วใครจะขอโทษใครอะไรยังไงละเนี่ยโอ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยพระเจ้าโอ้ยมันอีรุงตุ้งนังไปหมดเลยอ๋อโอ้ยคิดจากปวดหัวย้ายมาลงท้องแล้วเนี่ยทำไม ฉันถึงชอบหาเรื่องใส่ตัวขนาดนี้นะเฮ้ยตายซีดะโทลลุงเอเจก็สงสัยเราอยู่ด้วยนะอฉันน่าจะขอบคุณเธอต่อหน้าทุกคนนะเมื่อกี้ช่างมาเธอฉันไม่ได้ขอบคุณ แต่ว่าขอบคุณนะอ,ะอ,ะข,อขอบคุณเรื่องอะไรเหรอขอบคุณที่ไม่มากวนฉันเธอไม่อยู่เนี่ยฉันก็เก็บเงินตลอดสองเดือนที่ค้างไว้เสร็จในสองชั่วโมงหึฉันกวนลุงขนาดนั้นเลยเหรอลุงถึงสบายใจขนาดนั้นน่ะทำไมต้องถามอะไรงงๆด้วยเธอรู้คำตอบอยู่แล้วนี่โอ้ยโอเคก็ได้ก็ได้แต่ว่าฉันปวดท้องมากเลยถ้าปวดท้องก็หายากินสิ ยามันอยู่บนตู้ที่ชั้นบนนั่นนะอยากกินก็ไปเอาอยาสิโอ๊ยทำไมล่ะทำไมจะงไม่ยอมเข้าใจนะว่านี่น่ะเป็นการปวดท้องที่รุนแรงอะ่ะกุด,ดา้าดิ้นเธอไม่เข้าใจเหรอฉันเข้าใจดี<ะ>ว่ายาของเรามันรักษาได้แต่ว่าคอมฉันเนี่ยมันรักษาเธอไม่ได้หรอกแต่นี่ไม่ใช่ยารักษาโรคได้นะงั้นเหรอ มันเป็นไปได้ยังไงล่ะไอ้มันเป็นไปได้สิก็ฉันน่ะคือกุดดานนะทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้กับฉันน่ะฉันจะบอกความจริงให้ก็ได้ว่าทุกครั้งที่ฉันโกหกเนี่ยฉันจะมีอาการปวดท้องแบบนี้แหล,ละแล้วมันก็ปวดท้องไม่หยุดเลยนะ่ะจนกระทั่งได้สารภาพความจริงออกไปนะ่ะแสดงว่าเธอโกหกอย่างนั้นเหรอ,อลุงก็เดาได้ไม่ใช่หรอ ที่มองฉันแบบนั้นน่ะฉันรู้เลยนะว่าลุงเดาได้น่ะโอเคโอเคแสดงว่าเธอโกหกแต่ว่าเธอแต่งเรื่องขึ้นมาโอ้ยฉันสาบานเลยว่าฉันไม่อยากจะโกหกเลยนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าจะทําอะไรจริงๆน่ะนี่เอาลงฟังฉันก่อนสงสัยอะไรถามฉันได้เลยนะฉันจะตอบทุกอย่างฉันจะถามเธอทำไมล่ะฉันจะบอกความจริงให้ฟังไงฉันไม่อยากรู้โอ้ไดโปร่ะลุงไดโปรเธอทำแบบนี้ตลอดเวลา ชอบสร้างเรื่องสร้างราวและให้แม่ฉันมาช่วยทีหลังแต่ว่าตอนนี้เธอจะทํำยังไงเธอก็หกแม่ฉันด้วยลหรอใช่ฟังให้ดีกุดดาเธอสร้างเรื่องก็ต้องแก้ไขมันเองทําเองก็ต้องแก้เองอแต่ว่าช่างมาเถอะโชคดีก็แล้วกันนะแค่นั้นแหละฉันไม่พูดละมันไม่จบแค่นั้นหรอกฉันก็หกครอบครัวของฉันด้วยนะเจ ฉันบอกว่าถ้าพวกเขามาที่นี่สภัยทั้งสามคนก็จะขอโทษพวกเขาด้วย